ัดปลาหมึกกรอบค่ะซื้อจากแมคโครมาถุงละ149บาทนะคะถุงนึงก็1โลแต่ว่าน้ำหนักโดยสุทธิจริงๆแล้วเมื่อละลายน้ำแข็งแล้วมันก็จะเหลือประมาณ8ขีดค่ะพอได้อันนี้เราแบ่งมาประมาณสัก5ขีดมาผัดค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูโหระพาตักจากกระทะมาใส่ได้2ชามค่ะโหระพาเรามีเองนะคะนี่ค่ะก็ทำบ้างซื้อบ้างนะคะบางทีก็ไปตามห้างตอนเย็นๆก็จะได้ของลดราคามายุคนี้สมัยนี้นะคะต้องประหยัดเนาะอยู่อย่างรู้ค่าเงินหายากจังเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นโหระพานิดนึงจะบอกว่าเอ้ยโหระพาเราปลูกเองดูกับข้าวแล้วก็ชมวิวนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะโหระพาแล้วมันจะแซมด้วยต้นตำลึงด้วยนะคะเนี่ยบางทีเราก็เด็ดตำลึงเนี่ยไปทำแกงจืดไปใส่มาม่าสารพัดเลยนี่ค่ะชมสวนไปด้วยนิดนึงจะบอกว่าโหระพาเราปลูกเองซื้อมาแล้วก็เอาก้านมาปักกินได้เกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ตัดมายิ่งตัดก็ยิ่งแตกค่ะ